ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะคะกลุ่มโอท็อปพะเยานะคะนำโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะนำโยเป็นมัคคุเทศนะคะแล้วก็ไกด์ทางบริษัททางเชียงรายนะคะโดยหยาดไทยเอเชียนทัวร์นะคะก็ได้ให้บริการแล้วก็ยินดีที่ได้ให้บริการคณะโอท็อปจังหวัดพะเยานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปจัดแสดงสินค้านะคะวันนี้คือวันที่10นะคะเดือนเมษาเราจะใช้เวลานะคะตั้งแต่วันที่10ถึง14นะคะโยก็ได้ดูแลคณะพะเยานะคะทั้ง5วันเลยนะคะเราจะเดินทางไปที่12ปันนาซึ่งอยู่ในมณฑลยูนานนะคะเราจะไปที่เมืองเชียงรุ่งนะคะคือเป็นอำเภอเมืองของจังหวัด12ปันนานะคะซึ่งวันนี้เราจะเดินทางผ่านประเทศลาวนะคะโดยเส้นทาง R3A ค่ะR3A ก็เป็นเส้นยุทธศาสตร์จากกรุงเทพขุนหมิงนะคะโดยต้องผ่านประเทศไทยก็คือเราเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็ผ่านประเทศลาวจะผ่านที่สองแขวงนะคะหรือสองจังหวัดก็คือจังหวัดบ่อแก้วและจังหวัดหลวงน้ำทาผ่านบ่อเต็นนะคะซึ่งเป็นเขตติดต่อบ่อหานนะคะบ่อหานก็อยู่ในประเทศจีนบ่อเต็นเป็นประเทศลาวนะคะวันนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะคะระยะทาง500กว่ากิโลเมตรนะคะเส้นทาง R3A ก็ย่อมาจากโรด3ก็คือ3ประเทศที่ร่วมกันทำเส้นทางนี้ให้เกิดขึ้นนะคะบนแผ่นดินลาวนะคะ A ก็คืออาเซียนนะคะก็ถึงตอนนี้ก็จะใกล้ถึงที่ด่านเชียงของแล้วนะคะก็คาดว่าประมาณ19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะคะจะถึงที่เชียงรุ่งค่ะค่ะทางเรานะคะก็พร้อมนะคะทางในนามบริษัททัวร์หยาดไทยเอเชียนทัวร์นะคะซึ่งเป็นศูนย์ท่องเที่ยว12ปันนาด้วยนะคะก็พร้อมแล้วก็ยินดีนะคะที่จะให้บริการแล้วก็จัดนำทริปสำหรับกลุ่มโอท็อปครั้งนี้นะคะก็ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะคะถ้าเป็นเบอร์สำนักงานก็053นะคะ714950นะคะถ้าเป็นเบอร์มือถือนะคะก็080120-4124โดยนำทีมโดยสจ.พงษ์ธรนะคะชตาอชยาตุลชาตินะคะแล้วก็น้องโยนะคะก็ได้ดูแลด้วยนะคะน้องโยก็080120414ทันโทษค่ะ080120917ค่ะก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็ยินดีจะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการกับทุกท่านค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขกับการไปเที่ยวหาประสบการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ขายของได้ให้หมดแล้วก็ทำยอดด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ